กล้วยไม้อิงอาศัยพบได้ที่ดอยหัวหมดอำเภออุ้มผางพื้นป่าตะวันตกของไทยลำลูกกล้วยลักษณะคล้ายรังนกดอกสีแดงสวยงามสะดุดตาคล้ายลูกนกที่กำลังชูคออ้าปากส่งเสียงร้องเพื่อขออาหารทำให้นึกถึงภาพลูกนกที่อาศัยอยู่ในรังจึงเป็นที่มาของชื่อเอื้องรังนกไทยทองร่วมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมฟูปลูกปัญญา